MGEZS หรือ ZSEV เตรียมคุณ Nissan Leaf จับตาให้ดีอาจมีโอกาสเข้าไทยได้ก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ที่มีถิ่นฐานกำเนิดหรือแหล่งเงินทุนจากประเทศจีนจะต้องเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกมาสนองนโยบายรัฐบาลจีนให้รวดเร็วและยอดเยี่ยมมากที่สุดเพื่อให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศจีนไปสู่ประเทศการคิดค้นและการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสำคัญล่าสุด SAIC-MG ก็ตอบรับนโยบายรัฐบาลจีนอย่างไม่รอช้าด้วยการพัฒนา MGZSEV หรือที่มาในชื่อ MGEZS พร้อมเปิดตัวในเร็วๆนี้MGEZS หมายมั่นปั้นมือสู้กับคู่แข่งที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV ในระดับแบรนด์แมสทั่วไปนั่นหมายความว่า MGEZS จะต้องมาแข่งขันกับ Nissan Leaf เจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลก MGEZS ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังสูงสุดถึง150แรงม้าเทียบเท่ากับNissan Leaf แต่มีแรงบิดสูงสุดถึง425นิวตันเมตรเหนือกว่า Nissan Leaf ที่มีแรงบิดแค่เพียง320นิวตันเมตรและมีจุดหนึ่งที่อาจชนะ Nissan Leaf ได้นั่นก็คือระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จประจุไฟฟ้า1ครั้งนั้น MGEZS สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง428กิโลเมตรตามมาตรฐานการวัดของจีนและ335กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วน Nissan Leaf นั้นสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง270กิโลเมตรตามมาตรฐานการวัด WLTP นั่นเป็นเพราะว่า MGEZS ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด48กิโลวัตต์ชั่วโมงขณะที่ Nissan Leaf นั้นติดตั้งแบตเตอรี่แค่เพียง40กิโลวัตต์ชั่วโมงจุดเด่นของ MGEZS นั้นคงหนีไม่พ้นความเป็น BSUV ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังนิยมในขณะที่ Nissan Leaf นั้นเป็นรถยนต์ทรง C segment hatchback ทั่วไปและแบตเตอรี่ถูกผลิตโดยบริษัท Contemporary Amperex Technology ถือเป็นบริษัทแบตเตอรี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถึงแม้ว่า MGEZSอาจจะดูดีในภาพรวมของการแข่งขันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ MGEZS ไม่สามารถโค่น Nissan Leaf ในหนึ่งประเด็นได้นั่นก็คือ Nissan Leaf เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการพิสูจน์มาหลายประเทศแล้วว่าเป็นรถยนต์ที่ทนทานไว้วางใจได้ซึ่งจะกลายเป็นจุดขายรถยนต์ไฟฟ้าจาก Nissan ในอนาคตและที่น่าตลกไปมากกว่านั้นคือ Nissan Leaf ในประเทศอังกฤษจะเป็นรถยนต์ที่น่าเชื่อถือกว่า Nissan Qashqai Crossover ที่มียอดขายถึง 200,000 คันต่อปีเสียอีกเท่ากับว่า MGEZS อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรว่ามันจะกลายเป็นรถที่มีความทนทานน่าเชื่อถือแซง Nissan Leaf ขึ้นมาได้หรือไม่ที่น่าจับตาไปอีกประเด็นนั่นก็คือกลุ่มรถยนต์นั่งไฟฟ้า EVแบตเตอรี่เครื่องอัดประจุไฟฟ้ามีการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือแค่เพียง 0% เท่านั้นตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA ไทยจีนมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบันทำให้เกิดช่องว่างของโอกาสจนมีการนำเข้าตัวรถหรือชุดระบบขับเคลื่อนของ MGEZS จากประเทศจีนมาผลิตที่ไทยภายใต้ฐานภาษีดังกล่าวแต่ต้องจับตากันให้ดีว่า MGEZS จะมาไทยหรือไม่ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีๆนะครับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ